ครับฟังจากท่านอาจารย์สมชายนะครับท่านอาจารย์สมชายบอกว่ารัฐบาลชอบสร้างชอบอินฟราสตรักเจอร์ผมก็ไม่ทราบว่าหลังจากสร้างแล้วเนี่ยมันจะบริหารจัดการน้ำได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือเปล่านะครับก็ฝากอาจารย์เลอศักดิ์ได้ตอบคำถามอันนี้ได้ไหมครับอาจารย์เชิญครับคือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยการสร้างอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการงบประมาณนะซึ่งอย่างที่ท่านดร.สมชายว่าคือขอไปจากหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องกระจายไปสู่จังหวัดนะอันนี้คือปัญหาซึ่งการบริหารจัดการน้ำที่มีจุดอ่อนก็คือมันถูกกระจายโดยมันไม่ได้ทำเป็นลุ่มน้ำลุ่มน้ำเหมือนในอดีตนะในอดีตนี่สภาพัฒน์เนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าลุ่มน้ำนี้จัดลำดับความสำคัญนะครับอย่างเช่นในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะถูกโจมตีว่าทำเฉพาะภาคกลางแต่ในข้อเท็จจริงแล้วพอมันรันIR ออกมาแล้วเนี่ยภาคกลางเนี่ยเขาจะลงทุนต่อไร่ต่ำกว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะสภาพดินก็เป็นดินเหนียวไม่จำเป็นต้องเป็นคลองด่านงั้นเราก็ทำที่ภาคกลางก่อนนะครับภาคอีสานก็มาที่หลังงั้นไม่ทันใจในสมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านก็ไปตั้งการพลังงานแห่งชาตินะก็จะเห็นว่าการพลังงานชาติก็ไปทำอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีคือถามว่ามันมีบทเรียนในอดีตไหมมันก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่าหน่วยงานซ้อนหน่วยงานขึ้นมาเพราะว่าเราพัฒนาไม่ทันแต่มาช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งไปคอมเมนต์เรื่องการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กแหล่งน้ำอะไรก็กระจายไปทั่วนั้นไอการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่มันก็หยุดชะงักไปในระยะเวลาหนึ่งพอมาสร้างตอนนี้เนี่ยปัญหามันเยอะละมันเรื่อง EIA SIA อะไรต่างๆมันก็ยากที่จะทำตอนนี้ก็ย้อนกลับมาว่าที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าไอ้บริหารจัดการได้ไม่ได้เนี่ยก็ตอนนี้ที่มันปฏิรูปราชการเนี่ยมันถ่ายโอนลงไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันจัดการไม่ได้แล้วล่ะบางเรื่องก็เละไปหมดแล้วนะต้องยอมรับตามจริงว่าเขาบอกให้โอนงานโอนเงินนะแต่คนไม่ยอมไปนะเพราะคนก็ติดอยู่กับอันเดิมโดยเฉพาะเรื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เรารับโอนมาจากการพลังงานแห่งชาติเนี่ยมันเสียหายเยอะส่วนหนึ่งที่เราถ่ายโอนให้ท้องถิ่นคือแหล่งน้ำขนาดเล็กเขาก็โอเปเรตไม่เป็นนะจะเห็นว่าในขณะนี้จะมีอาคารพังมีการบริหารการน้ำที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการนะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการดาวไซส์การลดขนาดกำลังภาครัฐนะซึ่งผลกระทบกับกรมชลประทานเนี่ยมีเยอะคือเดิมกรมประทานมีค่าการประมาณสักสูงสุดถ้าผมจำตัวเลขก็คือ 9,999 เนี่ยแหละนะในปี 3-4 แล้วก็มีลูกจ้างประจำอยู่ประมาณ 50,000 คนนะแต่ในขณะนี้เนี่ยค่าการเหลือประมาณ 6,000 ลูกจ้างประจำประมาณ 12,000 คนแล้วก็ใกล้เกษียณหมดแล้วนั้นจะเห็นว่าไอ้ที่ประตูปิดเปิดไม่ได้พนักงานรักษาคลองอะไรต่างๆไม่ได้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็โอนให้กับท้องถิ่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเห็นได้ชัดเจนก็คือประตูที่ทะเลาะ กันเนี่ยไอ้คลอง2อะไรต่างๆเนี่ยเราโอนให้กับกทม.เมื่อ10พฤศจิกายน47นะแล้วกทม.ก็ไม่ได้โอเปเรตแบบที่เคยโอเปเรตนะครับก็คือปิดตายเลยนะบางอันก็เปิดไม่ได้อะไรต่างๆตอนน้ำท่วมมึงจะรู้นะครับว่าที่การบริหารการที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อขัดแย้งกันระหว่างริมคันนอกคันเนี่ยก็มีส่วนนั้นถ้าถามว่าถ้าสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ไปแบบนี้แล้วโอเปเรตได้ไหมเนี่ยปัญหาผมเพิ่งถามตั้งแต่ต้นว่าเตรียมคนหรือยังนะคือขณะนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องคนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำอินฟราสตรัคเจอร์เข้ามาอย่างยกตัวอย่างฝายยางนะฝายยางเนี่ยถ้าไม่มีคนโอเปเรตให้ดีตะลิงก็พังหมดอันนี้ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นในภาคอีสานที่จะเห็นว่าตะลิ่งพังอะไรต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าไม่มีความพร้อมนอกจากนี้บางโครงการเนี่ยซึ่งริเริ่มโดยจากการเมืองอย่างเช่นชลประทานระบบท่อ
ซึ่งถามว่ามีความจำเป็นไหมในขณะนี้มันยังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นแต่ต้องการที่จะให้เกิดโครงการที่เป็นชนประทานระบบท่อขึ้นเนี่ยก็มีปัญหาบางส่วนซึ่งพอจริงๆแล้วมันโอเปเรตไม่ได้แล้วการออกแบบโดยจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็จะมีตั้งแต่ทุนตลาดก็คือต้องมีตั้งแต่เนนยันสังฆราชอ่ะนั้นเวลาว่าจ้างก็ไปจ้างบริษัทที่ถูกๆก็งานก็จะออกมาอีกลักษณะหนึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่แล้วผมมองรูปการแล้วเนี่ยถ้าเกิดงบประมาณ 300,000 กว่าล้านเนี่ยค่าการกรมชลก็คงจะลาออกไปทำงานนี้หลายสิบคนหลายร้อยคนนะเหมือนที่เกิดในอดีตนะอันนี้ก็คือการขาดแคลนบุคลากรของกรมก็จะรุนแรงมากขึ้นอีกนะถ้ามีโครงการพวกนี้เกิดขึ้นเพราะในอดีตเราก็เคยมีผลกระทบตั้งแต่อู่ตะเภาตั้งแต่สมัยท่านชาติชายแล้วก็สมัยที่ตะวันออกกลางบูมเนี่ยเราก็จะถูกดึงไปวิศวกรก็จะหายไปเยอะนะอันนี้ก็จะมีผลกระทบแน่นอนนี้เราก็เตรียมคิดไว้แล้วนะฮะผมก็คิดกับทางสถาบันพัฒนาการชลประทานว่าถ้าเกิดช็อตเนี่ยก็ต้องรีบวางแผนที่จะต้องทำคนขึ้นมาซึ่งเราก็มีสถาบันที่เตรียมที่จะต้องสร้างคนขึ้นมารองรับนะอันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ได้คนต้องยอมรับก่อนว่าการรับราชการแบบนี้มหาวิทยาลัยที่อยู่เอาท็อป10เลยก็ได้ของประเทศเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในภาครัฐหรอกคนที่จบในเพราะผมทำ HR ด้วยนะคือส่วนใหญ่แล้วเราจะได้คนอีกประเภทหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในรับราชการในส่วนของภาครัฐเพราะว่ามหาวิทยาลัยท็อป10พวกวิศวะเขาก็ไปทำภาคเอกชนนะครับซึ่งมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนที่สูงกว่านะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ถามว่ามีปัญหาเรื่องคนไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้แล้วจะมีผลกระทบแล้วสิ่งที่จะแก้ไขก็คือต่อไปก็ต้องมีการเอาซอร์สมากขึ้นโดยเฉพาะงานทางด้านแมนเทนแนนซ์ครับครับขอบคุณอาจารย์เลศักดิ์มากครับอาจารย์ครับงบประมาณในส่วนของการลงทุนประมาณ 3.4 แสนล้าน 3.5 แสนล้านประมาณนี้นะครับTOR ก็ได้ออกมาแล้วแสดงว่าโครงการนี้ทำแน่อยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึง TOR หน่อยครับว่าถ้ามันผ่านแล้วพอโซลมีแล้วอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้การจัดการทรัพยากรน้ำของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มีมุมมองว่าอย่างไรอาจารย์เชิญครับอาจารย์แล้วขออนุญาต 2-3 นาทีย้อนกลับไปที่พรบ.นิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเรื่อง TOR ได้ไหมคะได้เรียงสไลด์ไว้ให้ดูเรื่องพรบ.เนี่ยให้ทุกท่านไปย้อนดูหน้า6กันนะคะหน้า6เนี่ยในกระทรวงน้ำเนี่ยเขามีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือว่าคณะกรรมการในท้องถิ่นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นการแต่งตั้งจากส่วนกลางนะคะซึ่งมันก่อให้เกิดความน่าเป็นห่วงเพราะธรรมดาแล้วคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยควรจะเป็นชุมชนเนี่ยเขาเป็นคนจัดการกันนะคะพอมาถึงหน้าต่อมาคือหน้า9นะคะสัดส่วนของการตัดสินใจเนี่ยปรากฏว่า17-7เนี่ยนะคะคือ7คนเท่านั้นที่เป็นคนชุมชนทั้งประเทศที่เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องน้ำและส่วนอีก17คนนั้นเนี่ยเป็นจากส่วนกลางนะคะซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดการตัดสินใจเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นธรรมได้ยังไงเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะคะถัดมาเนี่ยที่ฉันจะมาดูที่หน้า18นะคะหน้า18จะเล่าเรื่องให้ฟังค่ะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปที่อัมพวามาค่ะอาจารย์เมื่อปี2554เนี่ยท่านอาจารย์ในนี้หลายท่านนะคะที่ได้มีโอกาสลงไปที่อ่าวไทยด้วยกันตอนน้ำเน่าอ่าวไทยช่วงน้ำท่วมปี54เพื่อดูว่าสถานการณ์ของพี่น้องที่ทำประมงชายฝั่งจะเป็นยังไงเพราะว่าปี54อาจารย์ไปเตือนกันไว้พี่น้องที่นั่นก็เลยไม่ลงทุนในการทำประมงเพาะเลี้ยงชายฝั่งพอปี55เนี่ยเขาก็จะถอนทุนคืนสิคะเขาก็ลงทุนกันเต็มเหนี่ยวเลยนะคะทั้งนาหอยนาอะไรต่างๆพวกนี้8ตุลาคมน้ำมามากค่ะไม่รู้น้ำอะไรนะคะตั้งแต่ตุลาถึงธันวานะคะตายเกลี้ยง 100% ถึงขั้นหอยหลอดซึ่งเป็นหอยธรรมชาติหอยตลับซึ่งเป็นหอยอยู่ใต้ดินตายเกลี้ยงเลยค่ะทั้งประมงรายกลางรายเล็กรายใหญ่นั้นพินาศเป็นร้อยล้าน
ผู้นำเกษตรกรคุยกับดิฉันบอกว่าผมก็ให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติผู้ว่าไม่กล้าประกาศนะคะจนกระทั่งกดดันจนกล้าประกาศเสร็จนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ไปออกข่าวออกไปว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติในการที่น้ำมาแล้วทำให้เกิดการเสียหายแบบนี้ผู้ว่าก็เลยกลัวสุดท้ายไม่กล้าจ่ายเงินชดเชยประชาชนก็ไปทวงถามเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเพราะมันเลย3เดือนมาแล้วผู้ว่าก็ไม่ยอมจ่ายผลที่สุดเขาต้องปิดถนนพระราม2โดยไม่เต็มใจเพราะไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากเขาหมดตัวก็เลยมองว่าถ้าเขาหมดตัวอีกครั้งหนึ่งปี56เนี่ยที่ดินทั้งหมดที่พวกเขาถือครองอยู่ก็คงจะสูญเสียไปผู้ได้ประโยชน์จากตรงนั้นจะเป็นใครล่ะคะนอกจากธุรกิจอาหารทะเลนะคะที่เป็นรายใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือตัวอย่างในกรณีที่การกัดเซาะชายฝั่งที่ปากพนังก็ดีตัวอย่างกรณีที่ท่อระบายน้ำทั้งประเทศค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือหรืออุตสาหกรรมลงสู่สาธารณะโดยไม่มีการจัดการใดๆทั้งสิ้นคำถามคือมันเป็นโจทย์หรือเปล่าคะที่การบริหารจัดการน้ำต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่เราพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากอันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าทั้งตัวพรบ.และคณะกรรมการในการจัดการน้ำเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่โจทย์ที่แท้จริงของสังคมหรือเปล่านะคะอันนี้ที่ฉันจบเรื่องพรบ.นะคะกลับมาที่อาจารย์ตั้งโจทย์ว่าไอ้ TOR เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะเกิดขึ้นได้ยังไงพอดีคุณหานรงค์อยู่ตรงนี้อาจจะช่วยเพิ่มเติมส่วนขาดได้ดีพรบ.น้ำชงมาตั้งแต่ปี54นะคะแผนแม่บทน้ำเกิดขึ้นในปี55เดือนมกราหลังจากน้ำท่วมแล้วนะคะแล้วจากนั้นก็เกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะ TOR ลุ่มน้ำ TOR ทั้งหมดเนี่ยนะคะดิฉันได้มาเพียง6ฉบับนะคะอันนี้คือการสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งหมดนะคะคำถามคือเรายังไม่ได้สรุปเลยนะคะว่าการจัดการน้ำที่ดีที่สุดคืออะไรแต่ว่าเงินค่าก่อสร้างมาก่อนฉบับต่อมาคือการทำฟลัดเวย์ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่ทราบจากอาจารย์ที่สรุปแล้วว่าจากนครสวรรค์ถึงนครปฐมนะคะใครที่อยู่นครปฐมนั้นจะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะคะถ้าก่อนเป็นเหยื่อภัยพิบัติรายใหม่ถ้าหากว่ายอมให้ระบบนี้เกิดขึ้นนะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องของการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นท่านในห้องนี้มีใครเคยไปที่เสียบบ้างไหมคะที่แพร่ไม่มีเลยใช่ไหมคะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยไปมีหันลงคนเดียวดิฉันไปเพราะอยากไปดูว่าทำไมถึงมาต่อต้านกันนักหนาปรากฏว่าต้นสักต้นหนึ่งเนี่ยมันกว้างกว่าจอ LCD เครื่องนี้ค่ะทั้งป่าเลย 20,000 กว่าไร่เราขึ้นเขาไปหลายลูกเข้าไปดูป่าตรงนี้แล้วนั่นคือเขตน้ำท่วมทั้งหมดไม่ว่าท่านจะสร้างยมบนยมกลางหรือยมล่างมันแผ่พื้นที่กว้างมากนักธุรกิจที่ไปด้วยบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยถ้าแปรรูปเฉยๆยังไม่ต้องทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าเนี่ยประมาณแสนล้านบาทของป่าทั้งหมดนั้นถ้าป่าทั้งหมดถูกตัดแล้วเอามาทำเป็นสินค้าเนี่ยมูลค่าประมาณสัก 2-3 แสนล้านมากกว่าเงินงบประมาณทั้งหมดที่เอามาแก้ปัญหาภัยพิบัติครั้งนี้คำถามคือว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ถูกเอามาคำนวณเลยแล้วทุกเขื่อนทุกโครงการก่อสร้างที่ตัดถนนเนี่ยต้นไม้เหล่านี้ถูกแปลเป็นเงินของใครดิฉันคิดว่าความสลับซับซ้อนของระบบคอร์รัปชันนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะพูดกันด้วย1กับ1เป็น2อะค่ะมันเป็นเรื่องของการทวีคูณอันนี้คือเขื่อนยมนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องที่ดินนะคะดร.สุวัฒนาบอกดิฉันว่าไอ้ TOR แบบนี้เนี่ยบริษัทเป็นคนจัดการระหว่างการหาที่ใหม่ให้กับประชาชนที่ต้องอพยพคำถามคือระหว่างบริษัทกับทรัพย์สินสาธารณะกับประชาชนที่เดือดร้อนกับการก่อสร้างเนี่ยจะยุติกันได้ยังไงคะมันก็จะเป็นการลงนามสัญญาที่จ่ายเงินล่วงหน้าแล้วไม่สามารถสร้างได้อย่าง 100% สมบูรณ์แบบเราก็จะเจอแบบคลองด่านและโฮปเวลแต่ทุกอย่างได้เดินหน้าไปแล้วคือเงินได้จ่ายเงินที่จ่ายไปแล้วที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยประชาชนนะคะ 1.2 แสนล้านจ่ายไประหว่างที่ยังไม่เกิด TOR ฉบับนี้อาจารย์บางท่านที่ต้องเป็นคณะกรรมการตรวจเนี่ยขึ้นไปแล้วบอกกับฉันส่วนตัวแต่ไม่กล้าพูดในสื่ออาจารย์ไม่กล้าเหมือนอาจารย์สมิธนะคะไม่กล้าโดนด่าอาจารย์บอกว่ามันใช้เงินไม่คุ้มเลยไอ้ฝ่ายเล็กฝ่ายน้อยที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝ่ายอย่างแท้จริงแต่มันเป็นการสักแต่ว่าใช้เงินแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการนั้นอย่างแท้จริงนะคะแม้กระทั่งการขุดลอกพี่น้องแทบทุกลุ่มน้ำบอกว่ามันเป็นการขุดลอกที่พังพินาศระบบน้ำสายเดิมเพราะไปขุดเอาไอ้ต้นไม้หลักที่เป็นต้นไม้ยึดโยงขอบตลิ่งไปซะเสียสิ้นนะคะแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันถูกจัดการอย่างชนิดที่ว่า
ขึ้นไปโปะไว้บนตะลิ่งแล้วพอคล้อยหลังมามันก็กลับลงมาที่เดิมยังคิดว่ามันไม่ควรจะต้องทนอีกแล้วนะคะสำหรับคนไทยที่จะถูกกระทำในการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยถ้าท่านยอมนะคะมันแย่ยิ่งกว่าพลังงานนะคะเพราะน้ำมันขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวพลังงานมันยังพอมีที่ประนีประนอมแต่น้ำไม่มีที่ประนีประนอมนะคะนั้นดิฉันคิดว่าเราไม่สามารถมองแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องน้ำค่ะต้องมองทั้งสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นข้างหลังแต่คนสุดท้ายที่จะตอบโจทย์ท่านดีที่สุดคือประชาชนในท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพนะคะดิฉันถามคำสุดท้ายว่าคนกรุงเทพรู้ไหมคะว่าน้ำ 70% ที่มาตามท่อประปาเนี่ยต่อทอดลอดใต้ดินขึ้นไปเอาน้ำถึงต้นน้ำแม่กลอง100กว่ากิโลเมตรเป็นท่อลอดลอดผ่านใต้แม่น้ำท่าจีนอีกต่างหากดิฉันฟังแล้วตกใจว่าพวกเราเนี่ยไปเอาน้ำจากต้นน้ำมาเลยทีเดียวนะคะคำถามคือทั้งระบบการจัดการน้ำเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจมันอย่างท่องแท้เราจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำกับชุมชนท้องถิ่นนะคะว่าน้ำของประเทศไทยมันควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งโครงสร้างค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น TOR ไม่ว่าจะเป็น Backbone ไม่ว่าจะเป็น Single Command หรือกระทรวงน้ำเนี่ยนะคะเราต้องตั้งคำถามคมๆว่ามันตอบโจทย์ประเทศไทยหรือเปล่าในการบริหารจัดการน้ำอาจารย์ค่ะครับในส่วนต่อไปนะครับผมอยากได้คำถามจากฟลอร์บ้างนะครับว่าท่านผมถามคนเดียวเนี่ยคงจะไม่ครอบคลุมนะครับถ้าเกิดท่านมีคำถามใดกรุณายกมือเลยนะครับท่านอาจารย์สมรักษ์ก็ได้สรุปในส่วนของการบริหารจัดการนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับในส่วนของการใช้งบประมาณการใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับนะครับถ้าท่านเอฟรอมีคำถามได้เชิญเลยนะครับได้ครับเราใช้หลักวิชาการในการบริหารจัดการน้ำหรือเราใช้หลักงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำค่ะคือก็ต้องย้อนกลับไปนะครับคือจริงๆเนี่ยเราใช้หลักวิชาการในการบริหารจัดการน้ำมาตลอดนะครับแต่ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยงบประมาณก็มีส่วนกระทบไอเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนอย่างที่ท่านอาจารย์สมิทธ์ว่าใครที่เป็นภัยที่มากที่สุดนะอันนี้ก็ต้องบางครั้งเนี่ยมันไปอยู่ภายใต้การเมืองส่วนหนึ่งนะอันนี้จะเห็นว่าเรื่องของงบประมาณเรื่องของการลงทุนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำนะเอายกตัวอย่างของอาจารย์สมชายก็ได้นะฮะคือแทนที่ว่าชำนาญด้านนี้ก็ให้งบประมาณมาทำซะก็เสร็จนะไม่ใช่ไปเกิดไอ้หน่วยงานเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยคงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะต้องอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์อะไรเนี้ยมาแล้วก็ไปดิสเทิร์บหน่วยงานอื่นๆเขาอีกหลายๆหน่วยงานนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าบริหารจัดการน้ำในเชิงวิชาการบางทีนักวิชาการก็ไปทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่เป็นวิชาการมันเป็นยังไงครับอาจารย์ไม่เป็นวิชาการคือบางเรื่องเนี่ยกว่านักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกว่าจะเขาจะมาถึงขึ้นมาถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์พอสมควรเขาไม่ใช่คอลเลกเตอร์นะเขาดูแผนที่อากาศเขาฝึกเขาอะไรต่างๆแต่เพียงแต่ว่าคนเอาโมเดลมาจับแล้วก็บอกว่านี่ใช่นี่เป็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีนักวิชาการแต่ละสายงานเนี่ยพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการน้ำเนี่ยเราไม่ได้หลอยถ้อยอย่างที่เกิดขึ้นนะเราก็อยู่ในอันดับท็อป10ของโลกนะครับลองไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะจัดเรนกิ้งเราก็ไม่ได้ต่ำนะครับเอาข้อเท็จจริงเลยก็ได้นะครับวันที่เกิดวิกฤตน้ำท่วม2554เนี่ยผมได้เข้าไปประชุมครั้งหนึ่งที่ศูนย์ที่ดอนเมืองท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแหล่งน้ำของจีนเนี่ยก็ได้เข้ามาในที่ประชุมด้วยและท่านก็กล่าว
ชมเชยว่า1980ถึง1990เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีแผนการป้องกันน้ำท่วมที่ดีมากเขาก็ยังเคยศึกษานะครับก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกถามว่ามีผมบอกมีในสมัยนั้นก็คือท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกนะครับแล้วก็มีท่านรองนายกก็คือท่านพลเอกประจวบสุนทรังกูลนะครับแล้วท่านก็เกิดน้ำท่วมเนี่ยเดิมเนี่ยน้ำท่วมปี23เราก็เสนอโครงการให้แต่ท่านสมัยนั้นมีปู่เทียมกับปู่สิทธิ์นะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยกับผู้ว่าคู่กันก็ไม่เอาไม่เอาก็เกิดน้ำท่วมใหญ่อีกทีปี26 26ก็มีแนวพระราชดำริอะไรเรียบร้อยท่านนายกเปรมก็บอกทำให้เสร็จภายในปีเดียวก็กรมชลประทานก็หลายหน่วยงานบูรณาการกันนะก็มีท่านพลเอกประจวบนั่งหัวโต๊ะแล้วก็มีดร.อนัตอภาภิรมย์แล้วก็มีศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์ดารานันท์เป็นรองประธานนะเราก็วางแผนทางด้านวิชาการนี่แหละแล้วก็เซตทำโครงการนี้ประมาณ 1,600 ล้านก็จะมีประตูริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดแล้วก็มีคันพระรามริอีก60กว่ากิโลนะครับก็ทำเสร็จก็โอเปเรตให้ในปี27 28 29นะครับพอโอเปเรตให้พักนึงสำนักงานก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ภารกิจของกรมชลประทานนะครับเราก็โอนประตูน้ำริมคันทั้งหมดเนี่ยให้เพราะว่าค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานไม่ให้แล้วปีประมาณ30ล้านตอนนั้นนะครับเราก็โอนให้1ตุลา30โอนให้กทมนะครับประตูริมคันทั้งหมดประตูริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนประตูริมคันเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็มีข้อตกลงกันว่าเขาเพราะข้างนอกคันในสมัยนั้นยังเป็นนาถ้าน้ำระดับนี้เราก็จะโรยน้ำเข้ามาทางกทมก็จะผันออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่หลังจากการปฏิรูปการปกครองในปี45นะฮะมีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมภารกิจไหนที่ไม่ใช่ภารกิจเราก็ต้องถ่ายโอนนะครับแล้วเราก็ถ่ายโอนคันทั้งหมดเนี่ยประตูที่ทะเลาะ กันเนี่ย2วา3วาอะไรต่างๆอันเนี้ยก็ให้เมื่อ10พฤศจิกายน47ให้กับกทมนะครับอันนี้คือปัญหาซึ่งกรมชลประทานเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคือปัญหาที่เปิดไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรที่ทะเลาะ กันเนี่ยก็คือเป็นข้อตกลงนะในข้อที่จริงแล้วเนี่ยเราเสียโอกาสก็คือถ้ากทมโรยน้ำเข้ามาก่อนที่จะน้ำท่วมเนี่ยส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือถ้าถามว่าน้ำยังท่วมไหมก็ท่วมแต่มันจะความรุนแรงมันก็จะน้อยลงไปส่วนหนึ่งนะครับคือฝั่งตะวันออกเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ค่อนข้างเลยสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์ที่จะคอนโทรลมากมายนะครับเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เมื่อก่อนก็คือไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจนะคือปี227ก็ไม่ได้วางอะไรมากมีการศึกษาที่จะทำระบบโฮเดอร์แต่ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนต่อมีเรื่องเจ้าพระยา2ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนต่อนะครับอันนี้ก็คือหลักๆนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยข้าการเนี่ยเขาก็บูรณาการกันนะครับในแต่นั้นก็มีการทางพิเศษมีอะไรมาร่วมหมดอ่ะจะเห็นอาจดลงเนี่ยตอนทำครั้งแรกเนี่ย62นะครับอาจารย์สุขุมวิทตอนนั้นเนี่ยทำถนนเนี่ยไม่มีท่อลอดเลยนะครับพอมาเจอโครงการนี้ก็ต้องยิงท่อลอดคือเนื่องจากว่าไม่ได้มีการวางแผนร่วมกันนะครับนั้นก็สิ่งนี้ที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะอินฟราสตรัคเจอร์ที่ต่างคนต่างสร้างโดยที่ไม่ได้บูรณาการกันเนี่ยอันนี้ก็เคยเกิดแล้วอย่างชัดเจนก็คือหาดใหญ่เนี่ยลพบุรีราเมศเงี้ย ก็จะชัดแล้วก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะขณะนี้เนี่ยถามว่าการบริหารการน้ำยากขึ้นไหมยากขึ้นจะมีถนนไร้ฝุ่นมีอะไรจิปาถะที่เข้ามาทำให้การคำนวณ น้ำเนี่ยยากพอสมควรแล้วก็แนวโน้มเนี่ยคนกรุงเทพก็คงจะต้องรับอิทธิพลของน้ำที่มันที่สูงขึ้นนะถ้าเราเอาข้อมูลธรรมดาเนี่ย53เนี่ยก็จะน้ำก็สูงทีละประมาณ2เมตร17เองแต่พอ54เนี่ยมัน2เมตร66ที่สะพานพุทธงั้นแนวโน้มเนี่ย
แถวภาคกลางทั้งหมดเขาก็มีกำแพงหมดแล้วดังนั้นน้ำก็จะมากรุงเทพเร็วขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะฮะซึ่งเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเราให้คันมันอยู่กับห่างแม่น้ำเยอะนะครับคันที่กั้นน้ำแต่สมัยนี้เนี่ยคนลุกเข้าไปอยู่ใกล้แม่น้ำมากขึ้นคันที่สร้างนั้นก็ใกล้แม่น้ำดังนั้นไอ้สเปซที่จะให้น้ำมันบ่าขึ้นมาเนี่ยก็น้อยลงแล้วดังนั้นถามว่าบางครั้งก็จะบอกว่าฝนเท่าเดิมทำไมมันรุนแรงมากกว่าเดิมฮะเพราะว่าน้ำมันไปตามพื้นที่ที่มีอยู่แล้วก็ตามความลาดเทนะครับดังนั้นไอ้ที่เขาพื้นที่ที่แก้มลิงหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นที่เก็บน้ำแล้วก็ถูกถมหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งในปี32ซึ่งท่านบรรหารก็เคยให้สัมภาษณ์นะฮะคือท่านเทพดีเล็กนั้นท่านได้คัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยาตั้งแต่ปี32แล้วนะท่านพูดชัดเจนแล้วว่าตรงนี้มันเป็นที่เก็บน้ำมันไม่ได้ให้ที่มาทำโรงงานแต่เนื่องจากว่าที่แถวนั้นมันถูกนะเพราะว่าทำอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยมันแพงนะครับอันนี้คือปัญหานะครับคือไม่ใช่ว่ากรมชลไม่ได้คอมเมนต์เราคอมเมนต์เรามีฝัดมาร์กมีอะไรบอกว่าเนี่ยมันเคยท่วมอย่างนี้แล้วพื้นที่แถวนี้ในอดีตก็เป็นที่ปลูกข้าวฟางลอยนะซึ่งจะได้ยินเพลงพายเรือเกี่ยวข้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวัฒนธรรมมันอยู่แล้วแล้วเรามาปรับเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ย ก็ต้องไปทำคันทำอะไรที่สูงขึ้นนั้นตรงนี้คือปัญหาเพราะเราคิดป้องกันแต่เราไม่คิดที่จะเรียนรู้อยู่กับมันนะคือขณะนี้ต้องสอนคนอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือต้องไปสอนให้เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติแล้วไม่ใช่เราจะชนะธรรมชาติตลอดไปนะคือฝนอะไรต่างๆเนี่ยเท่าเดิมจะถามว่าโอเปเรตยากไหมโอเปเรตยากนะเอาแค่ระบบชลประทานที่เกิดขึ้นในภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเดิมเราให้ปลูกนาเดี๋ยวนี้เขาปลูกปาล์มเนี่ยเราต้องส่งน้ำให้ปาล์มเนี่ยแล้วลามมาถึง2พี่น้องแล้วครับตอนนี้ปาล์มเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชลประทานเนี่ยแล้วปาล์มเข้ามาโผล่ที่รังสิตอีกเนี่ยตอนนี้มันปัญหามันไม่ใช่มิติเดียวแล้วมันหลากหลายมากเนื่องจากว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยแล้วเขาถึงจะต้องทำเรื่องโซนนิ่งนี่ถ้าไม่ทำโซนนิ่งเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะคำนวณผลผลิตยังไงเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอะไรต่างๆแม้กระทั่งการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็มีส่วนนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะน้ำเนี่ยอย่างปาล์มเนี่ยกินน้ำ200ลิตรต่อวันมีผู้ควนเคงอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยกรมอุทยานให้บุกรุกปลูกไป 90,000 ไร่เนี่ยปลูกจนพุไฟไหม้เพราะไม่มีน้ำอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราถามว่าทำไมมันยุ่งยากมันจะยากขึ้นทุกวันในเรื่องของน้ำนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยองค์ความรู้พวกนี้เนี่ยทำยังไงที่จะให้ลงไปสู่เยาวชนแล้วก็ปรับให้ได้ตรงนี้ว่าไอ้ตรงนี้พ่อแม่เขาต้องไม่บุกรุกนะเขาต้องรักษาไว้อันนี้เวทแลนด์อันนี้พุนะอะไรต่างๆอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะทุกคนมองว่าอะไรที่จะได้สตางค์นะครับอย่างตอนนี้ยางไปปลูกภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยถ้าถามว่าอนาคตราคายางหรือตลาดยางเป็นยังไงก็ถามว่าเขาก็ต้องเตรียมผูกคอตายแล้วเพราะว่าจีนเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆการวางพื้นที่มันต่างไปแล้วแล้วเรายังไม่มีการวางเลยเกษตรกรเราจะ diversify ไปเรื่อยตามกระแสผูกคอตายยังไงครับอาจารย์ต้องอาจารย์ดีกว่าครับอาจารย์จะมีข้อมูลเยอะกับผมเชิญคืออย่างที่อาจารย์เรียนนะว่าต้นปาล์มมันกินน้ำเยอะมากแล้วมันก็เป็นพืชมหัศจรรย์นะคะคือเขาเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำมันนะคะถ้าเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวเนี่ยคั้นน้ำมันปาล์มใส่เครื่องก็ใช้ได้เลยนะคะคราวนี้ยางพาราเนี่ยมันเป็นการยึดที่ดินครั้งต่อจากยึดด้วยกุ้งกุลาดำอย่างไรนะคะตอนนี้จีนปลูกยางพารา2เท่าของประเทศไทยและจีนเป็นผู้ซื้อยางพารารายใหญ่ที่สุดของเราและสถิติตั้งแต่43ถึง50เนี่ยจีนซื้อลดลงเรื่อยๆพอเขาเริ่มกรีดได้คราวนี้จีนไม่ได้ปลูกแค่ประเทศจีนค่ะลาวตอนบนพม่าตอนบนปลูกยางหมดเลยนะคะคราวนี้อีสานก็ปลูกพร้อมจีนไอ้ร้านต้นที่ขายบ้านเราก็ขายให้จีนด้วยนะคะคราวนี้ถ้าเกิดมันกรีดพร้อมกันเนี่ย
ราคายางไม่มีทางเป็นอย่างทุกวันนี้นะคะและไอ้เรื่องสต็อกยางกับสต็อกข้าวก็จะออกมาคล้ายๆกันนะคะล่มจมที่งบประมาณเราแต่สิ่งที่มันล่มจมยิ่งกว่านั้นคือที่ดินค่ะเพราะว่าที่ดินที่สูญเสียไปจากการเสียหายทางเศรษฐกิจในการลงทุนเนี่ยมันต้องถูกชดเชยหนี้สินด้วยการชำระด้วยที่ดินแล้วตอนนี้ที่ดินประเทศไทยเนี่ยมันเป็นที่ดินที่มีค่ามากเพราะหนึ่งเนี่ยจริงๆน้ำเราไม่ได้ขาดเราสามารถจัดการได้แต่ไม่ถูกจัดการสองเนี่ยมันเป็นประเทศหนึ่งในสามส่วนของโลกนะคะคืออเมริกาใต้แอฟริกาใต้แล้วก็เอเชียใต้เท่านั้นค่ะที่เป็นแหล่งสร้างอาหารได้12เดือนใน1ปีแล้วขณะที่ประชากรโลกมันเพิ่มจาก 7,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านในอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยใครก็ตามที่ผลิตอาหารได้จะเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดเพราะไม่มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มอีกแล้วในโลกนี้มีแต่จะลดลงเพราะนั้นอำนาจการผลิตอาหารเป็นอำนาจใหญ่มากและน้ำคือปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดการยึดที่ดินอีสานโดยการทำให้เกิดการปลูกยางพาราเพียงหวังกำไรระยะสั้นคือการปล้นที่ดินคนอีสานอย่างสมัครใจของคนอีสานเองที่อยากรวยนะคะเพราะเขาตั้งใจทำให้การทำนานั้นจนท่านคิดดูสิเราส่งออกข้าวอันดับต้นๆกลายเป็นอันดับที่14ไปแล้วนะคะของการส่งออกสินค้าในประเทศแล้วเราส่งออกพลังงานอันดับหนึ่งขณะที่คนปลูกข้าวจนตลอดมาตั้งแต่เริ่มปลูกจนบัดนี้ลูกหลานถึงไม่อยากปลูกข้าวอีกแล้วพอไปปลูกยางนะคะจะรวยแป๊บเดียวค่ะแล้วก็จะจนอีกรอบนั้นตอนนี้พื้นที่ชายฝั่งทั้งประเทศนะคะทั้งอ่าวไทยอันดามันเนี่ยเขาใช้วิธีการเดิมของกุ้งกุลาดามคือ5รอบแล้วต้องเสียที่ดินรอบที่1รวยค่ะรอบที่2กำไรน้อยหน่อยรอบที่3เท่าทุนรอบที่4ขาดทุนรอบที่5ยึดที่ดิน 80% ของแหลมสิงห์เป็นของบริษัทเดียวคือคนขายอาหารกุ้งนะคะอ่าวไทยทั้งหมด 80% เนี่ยเป็นของคุณเฉลียวอยู่วิทยาอันนี้คือข้อมูลของพี่น้องในอ่าวไทยตรงสมุทรสงครามสุขสาครเล่าให้ฟังทางใต้ทั้งหมดก็เช่นกันค่ะของยี่ห้อเดียวนะคะที่ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นที่ดินชายฝั่งไปแล้วเนี่ยก็เหลือที่ดินบนบกคราวนี้ถ้ายางพาราไปนี่มันแย่นะคะคือนอกจากอีสานไปแล้วตะวันออกและใต้ไปด้วยนะคะดิฉันได้แต่พูดในเวทีย่อยๆเพราะสื่อกระแสหลักไม่ยอมให้ได้คุยอยู่แล้วว่าถ้าขืนหลงเปลี่ยนที่นาเป็นสวนยางต่อไปเนี่ยจะสูญเสียทั้งระบบแต่ขณะที่เขาทำนาเนี่ยเขาก็ลำบากกับระบบที่เป็นอยู่ยังคิดว่ามันเรื่องซับซ้อนมากอาจารย์ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนที่คนไทยต้องยอมลุกขึ้นมาเหนื่อยนะคะในปัจเจกบุคคลที่จะศึกษายังคิดว่ามหาลัยจำเป็นต้องเปิดสหวิทยาการเรื่องทรัพยากรและผลประโยชน์คนไทยนอกเหนือจากภาควิชาของแต่ละคณะที่แยกส่วนกันสอนเพราะเมื่อเอาจิ๊กซอว์มาต่อเรียงกันทั้งระบบเนี่ยเราจะเห็นถึงภาพอีกภาพหนึ่งที่ไม่ใช่ภาพที่เขาให้เราดูคำถามคือทำยังไงคะที่เราจะเข้าใจภาพนี้อย่างถ่องแท้ขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับอาจารย์ได้สรุปอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามีบุคลากรในมหาลัยมหิดลนะครับไปปลูกยางกันเยอะนะครับก็ จะได้ทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับผมอยากได้คำถามจากข้างล่างครับเชิญครับเชิญเปิดไมโครโฟนได้เลยครับนครปฐมค่ะแล้วก็ท่วม3เดือนครึ่งทีนี้พอพูดถึงเรื่อง TOR Flatway อะค่ะหนูอยากทราบว่าตกลงว่าฟันธงว่าทำ Flatway แน่ใช่ไหมคะแล้วก็มันผ่านพื้นที่ไหนบ้างว่าข้อมูลมันสับสนแล้วก็ชาวบ้านอย่างพวกเราที่อยู่ในพื้นที่นี้ค่อนข้างมีความกังวลสูงอะค่ะว่าตกลงว่าบ้านเราอะมันจะเป็นยังไงต่อไปอะค่ะถามในฐานะคุณนครปฐมนะคะครับผมครับวิทยากรท่านไหนอยากจะตอบเลยครับอาจารย์สมิธเชิญครับ